หลุมดำจะดูดโอ้คุณลุงครับตอนนี้สังคมโลกนะฮะในกลุ่มของดาราศาสตร์นะครับผมก็ไปดูมาว่าเขาถ่ายภาพหลุมดำได้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าดาราศาสตร์ถ่ายรูปหลุมดำสำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งอยู่บริเวณกาแล็กซีอันไกลโพ้นอันนี้ก็ไปหาดูได้นะครับเฮ้ยเราก็ถ่ายได้เหมือนกันถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยหลุมดำตัวนี้นะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4ล้านกิโลเมตรหรือถ้าเทียบก็คือใหญ่กว่าโลก3เท่า3ล้านเท่าโดยนักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าเจ้าหลุมดำนี้เรียกว่าเจ้าอสุรกายหลุมดำนี้อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ500ล้านล้านล้านกิโลเมตรอย่าเพิ่งไปครับเขาแจกว่าอสุรกายครับผมเราแจกราหูครับผมมัจจุราชครับไซตอนชาตานครับไปต่อโอเคฮะเสร็จปุ๊บโดยใช้นะฮะโดยใช้กล้องถ่ายรูปเครือข่ายกล้องโทรทัศน์8แห่งทั่วโลกหรือไอตัว5ล้านล้านเมื่อกี้เนี่ยก็คือ55ล้านปีแสงที่อยู่ไกลจากโลกเรามีการเปิดเผยรายละเอียดในวารสารตัวนี้ที่วารสารของหนังสือทางวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้เสนอการทดลองครั้งนี้ว่าหลุมดำนี้พบที่กาแล็กซีชื่อ M87 ซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ใหญ่กว่าระบบสุริยะทั้งหมดมันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 6.5 พันล้านเท่าเป็นหลุมดำที่หนักที่สุดที่เราคิดว่ามีอยู่เป็นสุรกายที่แท้จริงเป็นแชมป์เฮฟวีเวทของหลุมดำทั้งหมดในจักรวาลที่มนุษย์ค้นพบที่มนุษย์ค้นพบผ่านกล้องจุลทรรศน์ผ่านกล้องด้วยครับนั่นคือเขาว่าส่วนผมว่าผมก็จะจั่วแค่ว่านะครับผมจะจั่วว่าแค่ว่านะครับผมบอกว่าหลุมดำที่เขาว่าเนี่ยเล็กกว่าหลุมดำที่เราจะว่าครับยังที่เขาเห็นเนี่ยเล็กกว่าหลุมดำที่มีอยู่ดาดเดินเราว่าแล้วมีดาดเดินแล้วเราเห็นผ่านตัวเราครับลุงแต่ไม่ใช่ผมอธิบายผมอยากให้ลุงอธิบายครับว่าหลุมดำในทัศนะของบ้านเราดอททีวีนะฮะทำไมถึงได้โอ้ยหลุมที่เขาเจอเนี่ยไม่ได้ไปเกทำบับแหลกเขานะฮะแต่ว่ามันมีมากกว่าหลายๆหลุมมันมีมากกว่าหลายๆหลุมแล้วก็มีทั้งหลุมใหญ่หลุมเล็กหลุมกลางประเด็นมีอยู่ว่าแล้วยังไงมันจะช่วยอะไรเราจะช่วยเงินในกระเป๋าเรามันจะช่วยลดโลกร้อนหรือว่าอากาศร้อนได้ไหมหรือว่ามันทำให้มนุษย์ใจสูงมากยิ่งขึ้นไหมมันจะส่งผลอะไรเราอันนี้ก็วิทยาศาสตร์ไปหาคำตอบเอาไปทำเอานะครับแต่ผมมองว่าถ้าพูดคำว่าหลุมดำมันเรื่องนอกตัวรู้แล้วมันจะช่วยอะไรตัวเราได้บ้างแล้วการเห็นหลุมดำที่เขาเห็นก็เห็นผ่านกล้องแต่ผมก็มั่นใจว่าบ้านเราเดอะดีทีวีเห็นผ่านตัวเราได้แล้วเห็นมากกว่า1หลุมรัจจันล้านหลุม10หลุม20หลุมเห็นได้หมดครับอันนี้ผมอยากให้ลุงได้อธิบายโหจะให้โลกแตกเลยไงจะรับกันได้ไหมเนี่ยจะลืมนะว่าบ้านเราเดอะทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพูดกันเรื่องอยู่4ศาสตร์นะครับอย่าลืมหนึ่งคือธรรมศาสตร์สองก็คือพุทธศาสตร์สามคือวิทยาศาสตร์สี่ก็คือจิตศาสตร์อย่าลืมนะเราพูดอยู่ใน4ศาสตร์นี้นะครับเอาล่ะศาสตร์ที่เขาว่าก็คือหลุมดำเขาจะไปเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์มีชื่อเรียกมันก็มีตัวอะไรเมื่อกี้ตัว HL นะของเขาของเขาเอาละของเขาก็ได้แค่นั้นนะ EHT กล้องชื่อกล้องเขาท่านนะครับ EHT ใช่ไหม EHT ตัวนี้ไงครับไม่รู้ใครจะดูทันหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เองใกล้เผยอะไรก็ว่ากันไปตามที่เขาว่าอันนี้น่าสนใจตรงนี้
เหตุใดหลุมดำจึงไปไหนละนี่นะตัวชื่อกล้องนี้ครับลุง Event Horizon โอเคอย่าปล่อยมันไปนี่เอาออกไปอันนี้มันรายละเอียดใครสนใจใฝ่รู้ก็ตามเพราะมันเป็นเว็บไซต์อยู่ในร้านนี้ใช่ไหมล่ะอ่านดูได้สบายๆเหตุใดหลุมดำจึงไม่ดูดเอาห้วงอวกาศใช่ไหมใช่ครับเข้าไปทั้งหมดนี่แล้วก็แต่คำว่าอวกาศอยู่คำหนึ่งไงมันนี่คำที่หนึ่งคืออวกาศคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะข้อนี้แสงดาวฤกษ์เปลี่ยนไปไปเลยขณะเข้าใกล้ขณะเข้าใกล้หลุมดำตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ขณะเข้าใกล้นะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปในหลุมดำนะครับอ้าวอธิบายหลุมดำนี่คือหลุมดำใช่ไหมอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ๆหลุมดำเนี่ยเงี้ยใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้ทำไมแสงเปลี่ยนไปแสงถึงมันง่ายๆอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าผมทำมืออย่างนี้นะเอากระปั้นกระดาษไอ้ที่เราที่เขาเห็นกล้องไปเห็นแสงตรงนี้แต่เวลาเขาเรียกกระด้านหลังเนี่ยมันไม่เห็นแล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะด้านหลังไม่เห็นถ้าหากว่าดูในทรงกลมมันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้าแบนมันก็เห็นแค่นี้ครับถ้าเห็นเป็นรูปกลวยใช่ไหมอ้าวรูปกลวยก็จับตรงนี้มาเบี่ยงใช่เนี่ยรูปกลวยนะมันน่าจะเป็นรูปอย่างนี้รูปกลวยนะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเมื่อกี้รูปหน้าตัดจะเป็นอย่างนี้โอเคนะหน้าตัดจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลูกกลวยมันก็วนอย่างนี้จริงๆมันจะวนเฉพาะตรงนี้เหมือนกับหลุดเข้าไปอะไรก็ตามที่มาใกล้รู้จักน้ำวนไหมฮะครับนั่นแหละนั่นแหละน้ำวนนี่ไปรัวแม่น้ำป่าเขาเจ้าพระยาไปรัวเยอะครับผมก้นหอยนี่พอเวลาหลุดเข้าไปถามว่าอะไรมันจะหลุดนี่ตัวนี้ตัวพระเอกของเรื่องรู้ไหมตัวนี้มันอลังการงานสร้างอวกาศด้านคือด้านอวกาศคือด้านแห่งความว่างคืออวกาศเนี่ยหรือสเปซเขาว่ากันลุงอะไรมาพูดเขาบอกว่างดูดสิ่งที่มีตัวตนไอ้ตรงนี้อะโอ้โหลุงโม่ยยังงั้นเขียนภาพสองภาพขึ้นมาทั้งนั้นอะพอที่จะอธิบายได้ภาพน้อยขึ้นมานะมันเป็นซ้อนกันอยู่ภาพที่หนึ่งมันก็คือลักษณะอย่างนี้ภาพที่สองมันเป็นอย่างนี้มันซ่อนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าหากว่าตัวนี้บอกว่าหลุมดำซะปล่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็โยงมาอย่างนี้ซะใช่ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าตัวนี้คืออวกาศใช่ไหมอวกาศอวกาศนี่โอเคนะก็แปลว่าอวกาศที่มันอยู่ล้อมตรงนี้ล้อมรอบในเอาไว้เนี่ยใช่ไหมสังเกตไหมครับล้อมรอบวัตถุล้อมรอบไปตัวหลุมดำนี่หมดครับเห็นไหมถ้าจะเป็นอวกาศครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่ขีดเอาไว้ให้ดูแล้วตรงนี้นี่เห็นไหมแต่นี่เป็นความว่างเงินอวกาศถ้ามาดูภาพนี้ซ้อนกันเนี่ยนี่คืออวกาศนี่มันจะกินทั้งหลุมดำเจ็ดจับเลยเห็นไหมเห็นได้ยังครับเห็นได้ยังมันอะไรก็ตามที่มันตกอยู่ตรงเนี้ยหมดไม่มีเหลืออันนี้กระดาวเลิกดาวฤกษ์มันจะมีกี่ร้อยกี่พันดาวฤกษ์ก็ตามทีมันไม่ยุบมันอยู่ในป่าเขาลุ่มนั้นก็รูดหมดถ้าหากว่าดูตรงนี้ก็มองเห็นข้างถ้าหากว่าดูเป็นหน้าตัดมันก็เข้าเอาสิครับดาวฤกษ์มาแถวนี้ก็ใช่ไหมฮะแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับลุงเราจะบอกว่าดาวฤกษ์มีแรงน้อยกว่าหลุมดำใช่ครับใช่ครับไอ้ดาวฤกษ์ที่เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของมันมีเฉพาะตัวนะครับมีจังร้อยเป็นพันก็สู้หลุมดำไม่ได้อะไรที่มันเหนือกว่ารูปดำนี่เนี่ยมันลื่นโดดนี่แหละครับก็คืออวกาศตรงนี้แหละโอ้ยพูดอีกแล้วรับไม่ได้ห่วยบ้านใครบ้านใครดีล่ะท่านก็สิ่งที่ไม่มีตัวตนมันจะมาดูดสิ่งที่มีตัวตนที่มองเห็นได้ยังไงก็เพราะอย่างนั้นแหละครับมันต้องมีพระพุทธเจ้าเอาไหมทีนี้เอาต้องเล่าต้องเล่าแต่ลุงไม่ใช่พระพุทธเจ้าอ่ะก็ขออนุญาตอธิบายได้ไหมล่ะทีนี้ได้ครับได้มันผิดกฎหมายข้อไหนก็บอกว่าใช่เผื่อผิดกรรมบท10หรือเปล่าครับแล้วไปทั้งนั้นพุทธเจ้างั้นก็แบกไปเยอะๆกรรมบท10ทั้งนั้นน่ะกายใจว่าชาใจน่ะพูดมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วทีนี้ใช่มั้ยครับมันก็ไม่จบสักทีนึงก็เป็นจุดเงื่อนไขของการทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ
เอานะแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็เล่าสู่ตามภาวะของเราก็แล้วกันก็เราบอกแล้วว่าอย่าเชื่อลุงเหรอครับผมมีนิทานธรรมชาติไว้อะไรอ่ะไว้ให้ไว้อะไรกลุ่มตำรากลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มกรรมบถอยู่แล้วนะครับว่า1ไม่ต้องกล้าแล้วไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆนิ่งๆ2อย่าเชื่อครับลุง3อย่าเข้าใจเพราะนี่ไม่ได้ให้เข้าใจครับมันเข้าใจไม่ได้อยู่แล้ว4ไม่ต้องคิดครับเพราะสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ครับ5ไม่ต้องรู้สึกครับเพราะว่าสิ่งที่เล่าอยู่ไม่ใช่การใช้ระบบประสาทรับรู้ได้ยามไปปกติครับไอ้ปกติเขานั่นแหละไม่ได้ครับเอาล่ะถอยลงไปจุดเริ่มต้นแต่ที่แรกนะครับวิทยาศาสตร์ก็เห็นผ่านกล้องครับลุงออกมันเห็นผ่านอะไรทีเนี้ยก็อยู่ในตาเราเนี่ยตาเราเนี่ยเวลาเราหลับตาปกติแล้วก็ลืมตามันก็เห็นกันปกติธรรมดาแบบ normal normal เนาะแบบธรรมดาธรรมชาติเห็นขาวกับดำเห็นแสงสีเสียงว่าไปแต่เวลาเรามันหลับตาเนี่ยอยู่ในทำกลางความมืดฟังนี่นะความมืดตรงนั้นนะฮะมันจะจำลองภาพคือหลุมดำทั้งหมดนี่ทีนี้เวลามันจอดแล้วก็ไปในความมืดมีความสว่างแป๊บเรื่องนี้วิศวกรก็ทดสอบเหมือนกันสถานที่ที่เขาทดสอบกันดูมันว่าจะเป็นประเทศอิตาลีนะครับเขาเจาะในอุโมงค์ลงไปเดิมมันเป็นเขาขุดพวกแร่ธาตุเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาไปหาแร่ธาตุขุดไปตั้ง200-300เมตรนะฮะไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าคือเขาพูดถึงเรื่องของสารมืดอยู่นะทำไมไอ้สารมืดที่เขาเห็นนั่นน่ะหรือพลังงานมืดที่เขาเห็นทำไมที่มีแรงมากมายมหาศาลเขาก็ยกกองถ่ายถ่ายทำเนาะครับผมเออถ้าเป็นละครก็กองถ่ายทำถ้าวิทยาศาสตร์ก็นักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้าไปไปตรวจสอบความมืดตรงนั้นนะมันรู้วิธีไหนเรื่องเขาแหละจะเป็นความกดความดันไม่มีพ้นจากความกดความดันนะความกดความดันพอเวลาเข้าไปปุ๊บดำๆเนี่ยท่ามกลางมันเห็นแสงแวบขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็หายไปมันก็ตรงกับวิทยาศาสตร์เข้าไปถึงตรงนั้นเหมือนกันจะเอามาใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองที่นั่นเรียกว่าเซิร์นเซิร์นไหมฮะนะไอ้ตรงนั้นคือเซิร์นหรือเปล่าครับไม่ใช่นะอันนี้มันภูเขาที่เซิร์นมันเป็นสร้างขึ้นมาเลยนะฮะทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาตั้งเยอะแยะโอเคนะเราจะไม่ต้องไปแตะเซิร์นครับผมมาแตะไอ้ที่พยายามทดลองไอ้ความมืดเป็นมีอะไรเพราะว่าเขาสงสัยว่าไอ้ความมืดทำไมถึงมีพลังงานมากมายมหาศาลเขาก็เลยเห็นบ่อที่เขาไปจ่อแร่เห็นไหมในประเทศอิตาลีลึกลงไปซึ่งประมาณสัก150-200เมตรประมาณนั้นมันมืดหมดอ่ะโอเคนะเขาก็เลยวางเครื่องทดสอบทดลองก็เห็นอย่างที่ว่าแสงวับขึ้นมาในความมืดนั่นเองทีนี้ในจิตของเราถึงมันกันไปกันเรื่อยโอ้โหลำดับจิตอย่าลืมนะบ้านเราทีวีพูดถึง4ศาสตร์นะฮะจิตศาสตร์ด้วยนะครับนี่จะจิตศาสตร์มันไปแล้วเริ่มต้นกับหลับตาท่ามกลางความมืดนี่แล้วพี่บ้านท่านบ้านผมเนี่ยปิดไฟจักรกรดีๆแล้วกันเห็นไหมตามันเริ่มสว่างจิตคือความส่องเข้าไปแล้วเดินทางนะปื๊ดไปตามภาษาของมันจิตธรรมชาติของจิตมันไปเห็นแสงเห็นสีเห็นหมูหมากาไก่ช้างไม่เห็นมันเห็นแน่นอนไอ้ที่บอกว่าเทวดาเทพพรหมนรกสวรรค์บ้าบอคอโป่งที่เขาว่านั่นแหละมันไม่ผิดหรอกที่ว่านั่นแต่เราไม่ได้เกาะเกี่ยวตรงนั้นนะไปตามแนวทางปื๊ดพอสีมันปรากฏ108,000สีเป็นสีฉับพลันโอ้ยมันเยอะมากเรื่องสีเดี๋ยวเลเวลของสีมันยากมากเหลือเกินนะครับที่จะผ่านได้นะครับเอาไปถึงจุดหนึ่งดำมืดเปื้อนเลยครับนี่แหละเจอรุ่มดำนะผ่านดำปุ๊บใสสว่างจ้าหมดเลยก็จำลองพระคือเห็นมันสว่างแวบนั่นแหละตามวิทยาศาสตร์ที่พูดเขาแตะไม่ได้เพราะเราสว่างจ้าเลยใสเปี้ยงเลยครับจิตบริสุทธิ์ก็คือใสตรงนี้เองที่พูดกันจังมันอยู่ในตาของทุกคนเห็นได้ในตาของทุกคนทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็แค่พยายามไอ้ที่เรามาเห็นก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกต่อๆกันไปถามผิดตรงไหนที่รู้นะแล้วพูดเรื่องธรรมชาติมาตลอดเห็นไหมครับอ้างถึงธรรมวิทยาศาสตร์ก็หน่อยเดียวเองนะครับเพราะว่าก็ยกย่องเขาอยู่หรอกครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมไอ้สิ่งที่เขาไปถึงตรงนั้นได้ก็เพราะความเร็วเรื่องของคลื่นนี่แหละนะพวกกลุ่มควอนตัมเนี่ยเขาจะควอนตัมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะเครื่องเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้ก็ไปตรวจวัดมาได้จะเป็น
55ล้านปีแสงอะไรก็ว่าไปที่เขาว่าเนี่ยหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ตัวเลขเมื่อกี้นะครับนั่นแหละเขาก็ดูในเรื่องของจอมันก็สามารถที่อย่างลึกอย่างลึกไปเรื่อยอีกอย่างเขาจะมีสเตชันอยู่ประมาณ7สเตชันในโลกเนี้ย8สเตชันครับ8ใช่ไหมครับผมในแต่ละยงเปรูมีแน่นอนด้วยอ่ะครับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ประเทศเปรูมีแน่ๆดูหลังอะไรภูเขาที่มันสูงๆอ่ะขั้วโลกเหนือก็มีรู้จักเป็นอะลาสก้าไงก็โยงไปขั้วโลกใต้ก็มีโยงใส่หากันใดๆก็คุณยิงเข้าหากันเสร็จแล้วมันก็ไปถึงองค์รวมในตัวที่มันเป็นตัวแม่ในการที่จะดูว่าอะไรตายสอบเรียนเลยโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษากันแน่จริงต้องยอมรับจริงๆนะแต่ทั้งหมดก็เห็นในห้องแลบไงห้องปฏิบัติการตรงนั้นเองไอเรามันเห็นได้ในตาเราเอาตรงนั้นที่เป็นความจริงความเชื่อที่เนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับแต่เห็นหรือเปล่าเมื่อเวลาเห็นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแค่เพราะหลุมดำที่เขาว่าเนี่ยเห็นไหมหลุมดำนี้อยู่อะไรห่างจากโลกไป55ล้านปีแสง500ล้านล้านล้านกิโลเมตรครับอ๋อ1ปีแสงเดินทางนั่นมันกี่ล้านล้านปีอ่ะใช่ไหมครับครับ1วินาทีแสงมันเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีในท่ามกลางของสุญญากาศนะครับอย่าลืมนะสุญญากาศมันพูดเฉพาะในโลกเรานะครับเหมือนเช่นว่ามันมีกระป๋องใบหนึ่งเอาถังก็ได้เอาถังแก๊สในบ้านท่านก็ได้ดูดอากาศหมดให้หมดข้างในมันก็เป็นสุญญากาศแต่ถังแก๊สทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของอากาศมันไม่ได้เต็มร้อยเพราะมันอยู่ในเรื่องของมันยังอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ครับก็ทั้งถังแก๊สมันก็แรงดึงดูดของโลกมันมีอยู่ครับใช่ไหมทีนี้ถ้าไปอยู่ในอวกาศมันไม่มีแรงหนุนของโลกเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่มันจะออกไปปุ๊บไอ้จิตเนี่ยออกปุ๊บมันไปทันทีเลยสตาร์ทถึงฟินิชเลยแต่ต้องเป็นจิตบริสุทธิ์ลุงก็ใช่สิก็พวกกระจังนะคำนี้พวกมันขี่ร้อยปีแล้วจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมจิตมันตั้งแต่พุทธกาลนู่นแหละกายใจจิตนี่แหละใช่ไหมงั้นก็เลยต้องจิตบริสุทธิ์มันถึงจะออกไปแป๊บทีเดียวหมดมันจะไปร่วงรู้สิ่งนั้นหมดทีนี้เวลามาแปลเป็นรหัสในการสื่อสารทางโลกกันผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาพระคุณกำแพงมหาราชเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจภาษาพระคุณกำแพงเอาไว้มากๆคนนั้นก็ที่เข้าใจง่ายเข้าใจไวก็แปลว่าคนนั้นต้องมีฐานข้อมูลเดิมหมายความว่ามีบุญครับบุญคือความเข้าใจง่ายเข้าใจไวเนี่ยบุญคือความเข้าใจมาเรียนภาษาชาวโลกอีกแล้วลูกหมอก็แม่ต้องขอความเห็นใจให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจด้วยลุงว่าเดิมมันไม่มีใครมาพูดลุงเป็นเจ้าแรกพูดก็ทำให้จะรับไม่ได้แล้วรับได้ยากมากทีนี้พอรับได้ยากด้วยความเคารพก็อย่าเพิ่งกล่าวโทษกันว่าลุงหงอกพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าบางท่านบางคนที่รับไม่ได้จะคิดว่าเอ๊ะไปกล่าวตู่พุทธเจ้าละลุงไปทำให้อะไรแทนที่ผู้ที่น่าจะรู้ตามได้เนี่ยเป็นตัวกั้นเลยครับไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ส่วนคนที่ไม่รู้อะไรเลยพอมาฟังปุ๊บมันเก็ตมันเข้าใจนะครับก็คือความเป็นบุญที่เกิดความเข้าใจได้โดยพลันเพราะฉะนั้นก็คนที่ยังจำตำราอยู่นะครับหรือว่ายังติดครูบาอาจารย์ยังไม่เคยฟังของใหม่ก็ง่ายๆติดของเก่าแล้วกันถ้าได้ของใหม่มาเนี่ยครับแบ่งพื้นที่ให้กับตัวเองอ่ะแบ่งใจกับตัวเองแล้วจะเข้าใจหรือว่าจะมีโอกาสที่จะเก็ตได้ง่ายบ้างนะครับผมว่าก็ดีฮะทฤษฎีล้มล้ำที่เข้ามาค้นเจอที่บอกว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะผมว่ามันดีนะเพราะนั้นความเข้าใจหลุมดำมันจะต่างจากเดิมๆแล้วพอเวลาเข้าใจหลุมดำปุ๊บถ้ากรณีนี้ผมว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าบิ๊กแบงอีกครับบิ๊กแบงนั้นนะเข้ามันจะกลายเป็นวาทกรรมไปไม่รู้ภาพด้วยลุงเออบิ๊กแบงมันไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่ใช่ใช่ไหมฮะจริงๆมันก็คือถ้าจะพูดอีกทีมันเป็นบิ๊กครันช์ก่อนนะไปนู่นนะ
บิ๊กครันช์มันคืออะไรอ้าวถ้าหากว่าจะเอาคำว่าบิ๊กครันช์บิ๊กแบงมาพูดถึงกันอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นกระดานไว้ดูนะครับว่าไอ้ตรงคำว่าบิ๊กครันช์มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับแต่มันก็ต้องบอกว่าไม่ต้องลบภาพเนี่ยเอาภาพเนี่ยจะเขียนทับไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนมิฉะนั้นมันก็ดูกันไม่ออกไม่รู้สีผมถ้าเป็นได้สีน้ำเงินมันก็จะตัดกันจะมองเห็นได้ชัดเจนสีเขียวก็พอได้สีเขียวพอได้โอเคมันเป็นอย่างเนี้ยบิ๊กคันกับบิ๊กดำไอ้บิ๊กแบงเนี่ยมันก็เห็นไหมแค่นี้เองอีกด้านนึงก็เห็นไหมมันก็ไปอยู่อย่างเนี้ยจุดนี้มันเป็นจุดตัดบิ๊กแบงมันเป็นออกไปเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่าบิ๊กคันช์มันก็เข้ามาถ้าหากว่าลบด้านในชั้นหนึ่งด้านในหนึ่งก่อนนะครับถ้าลบด้านในหนึ่งซะก่อนลบด้านบิ๊กแบงออกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันมีในจออยู่ในจอประมาณนี้นะครับลบอันนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งมีอยู่ในจอโอเคนะคอยดูดีนะฮะตรงนี้มันจะเริ่มต้นแต่ว่าบิ๊กครันช์นะก็หลุมดำนี่แหละฮะมันก็มาจากหลุมดำมันเป็นหลังสุดหลังเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดว่า before big bang ลุงหงอกมันเริ่มต้นจากว่า before big bang เพราะฉะนั้นก็เล่าเรื่อง before ได้ก่อนที่มันจะเกิด big bang ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดเรื่องของ before big bang ก็ต้องมาพูดเรื่องของ big crunchก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับก่อนที่มันจะแบงเออโอเคเออแค่นะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิมันไม่อาศัยตำราเนี่ยนี่แต่จะเป็นพวกนักตำราเขาจะเออขาดใจขาดนะลุงก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้โลกนี้จะเบาซะบ้างใช่ไหมผมรู้จะว่าไงคือด้านขวามือเนี่ยยังไม่ใช่บิ๊กแบงยังไม่มีครับแล้วก็พูดกันว่าบิ๊กครันมันก็เริ่มต้นแบบเดียวกันกับลุมดำเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับมันก็หลุดเข้ามาปืดปาดปืดปาดเข้ามาแล้วลุ่มดำก็เป็นรูปกลวยก็หมุนเข้ามาเรื่อยใช่ไหมแบบเดียวกันเป๊ะแต่ในการก่อตัวมันอ่ะมันก็จะก่อตัวเป็นวงกลมวงหนึ่งครับเอาเซซ่าเป็นเหมือนลูกโป่งก็แล้วกันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะเป็นลูกโป่งก็ลอยแข็งเต้งอยู่ในอวกาศนะลูกโป่งลงแข็งเต้งอยู่ในอวกาศตอนนี้พอเวลาลบกระดานแล้วปุ๊บก็เป็นอวกาศคือน็อตจริงไม่มีอะไรเป็นความว่างทั้งหมดก่อนเข้าโรงเรียนครับลุงเออก่อนเข้ากับหลังเขาเรียกกดออทีนึงนั่นแหละบิ๊กแบงแตกก็เลิกโรงเรียนครับเออเอาล่ะทีนี้มันก็มาเป็นจำลองภาพเป็นหนึ่งวงกลมให้เองอ่ะไอ้ตอนนี้มันก็เกิดซิงคโครนิตี้หมายความว่ามันสอดสังเกิดฟิวชั่นนั่นเองครับอันนี้มันร้อนสุดร้อนโอ้โหมันฟิวชั่นอยู่มันมาปรุงโอเคมันดูดมาปรุงเออฮะครับมาแลกเปลี่ยนกันอยู่เออภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังเนี่ยครับทุกขังความทุกข์มันโดนขังตรงนี้มันหนีไม่ได้ไม่ออกเด็กมันเข้าโรงเรียนมาหลากหลายคนชายหญิงมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งครูพานโรงพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ครับผมทีนี้ออกมาแล้วก็ว่าเราก็ดูดเข้าเหมือนกับหายใจครับหายใจเราหายใจเปิดทั้งหมดมี100เซน100ซมหรือว่าซมก็แล้วกันหายใจยาวปืดต่อมาหายใจได้90ครับต่อมาหายใจได้80 50สุดท้ายหายใจเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกอ่ะนี่คือหายใจเนี่ยแน่นเริ่มแน่นใช่ๆๆโอเคครับเหมือนกันพวกหายใจพวกกำลังจะตายครับผมโอเคมั้ยทำนองเดียวกันเป๊ะอธิบายได้อยู่ในกรอบเดียวกันด้วยอ่ะครับระหว่างการหายใจพวกนี้พอโอเคตัดหายใจออกไปแล้วกลับมาเป็น before big bangคือภาวะนี้มันก็เป็นวงกลมวงนะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะตัวนี้นะฮะบอกสมการเอามาบอกลุงต้องบอกมาถึงขนาดนี้แล้วสมการก็คือวงกลมวงนี้แหละครับเขียนเส้นหนึ่งกลม e t e คือ energy t คือ temperature พลังงานความร้อนแล้วก็มา e l e คือ energy เหมือนกัน l คือ light แปลว่าแสง e h S คือแปลว่าฮอนมันจะฮอนโอ้ยเสียงไม่ใช่ภาษานี่นะภาษาคือเสียงโอเคไหมอันนี้เหมือนกันทีนี้ถ้ามันแตกเปรี้ยงออกมามันแตกเปรี้ยงตัวนี้มันก็จะกลายไปเป็นอะไรมันก็จะมาก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ก็อย่างดาวฤกษ์อะไรทำนองเนี้ยคือฮะไม่รู้อะไรสี่แรงนะฮะนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแล้วก็แรงโน้มถ่วงแล้วก็แรง
ม่เหล็กไฟฟ้าครับนี่เนี่ยเขาว่าซีแรงครับไอสไตล์รวมไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวเขาใช้เวลาอยู่15ปีไม่มีปัญญาคิดไม่มีปัญญาทำอะไรต่างๆแต่ลุงหงว่าเล่าให้ฟังได้สบายเลยไม่มีปัญหาเลยแต่จะคำนวณหาวิธีคำนวณเอาเองก็แล้วกันครับเพราะว่ามันเกินการคำนวณลุงอันนี้คือทฤษฎีบิ๊กแบงใช่โอเค before big bang โอเค before โอเคbefore เนี่ยเกิดจาก3ตัวนี้ใช่ใช่โอเคเนี่ยสิ่งนี้มันบนอยู่ตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าในนี้มัน 50% ความร้อนนั้น 50% ครับถ้าหากว่าที่ใดมีความร้อนจะมีแสงสว่างก็ตัดตัวนี้เสียไปก่อนครับอันนี้มันคู่กันอยู่แล้วมันในที่เดียวกันอยู่แล้วใช่เลยครับผมใช่เลยครับผมทีนี้ในขณะเดียวกันที่ไม่มีความร้อนดังนั้นที่มีแสงมันจึงมีคลื่นเสียงลุงใช่โอเคเพราะเวลาแตกปุ๊บนี่ยังไม่แตกนะลุงยังไม่แตกยังโอเคพอแตกปุ๊บทั้งหมดก็เป็น e อะไร eh ครับก็คือเสียงมาแล้วครับเปรี้ยงก็คือแบงใช่มั้ยแบงก็คือเปรี้ยงแปลกโอ้โหลึกซึ้งนะเอาล่ะงั้นพอเขียนก็เลยขีดเส้นนี้ไว้ซะเพื่อที่จะให้มันจะร้องเห็นว่าเนี่ยเข้ามาทางนี้มันเป็นแรงดูดเห็นไหมฮะแวคคิวอัมนี่แหละครับแรงโน้มถ่วงแรงดูดแรงดูดนี่แหละเขาว่าแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงแล้วโหมีแรงโน้มถ่วงกันมากมายเท่ากับดวงอาทิตย์อยู่ 3,000 ล้านดวงนู่นน่ะมันไม่ใช่น้อยที่ไหนหรอกตามที่เขาว่าเมื่อกี้นี้เขาพูดไม่ผิดแต่มันก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศโอเคก็ยังดีนะยังพอที่จะมาต่อเข้าหาจิตศาสตร์ได้มันงั้นไม่มีทางเข้าหาจิตศาสตร์ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตศาสตร์ยืนพูดตรงนี้โอเคไหมครับผมไม่ได้ตอบว่าเขาพยายามหาทางช้อนเขาเลยซ้ำไปครับที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถมองเห็นตัวเขาเองไอเรามันเน้นหนักภายในตัวเราเองโอ้ไหมกายใจจิตของเราเรื่องครับลุงเราจะบอกว่างับอากาศจะเห็นตรงนี้เหรอใช่มีโอกาสเห็นโหไวด้วยครับยุคนี้นะครับยุคที่เป็นยุคที่ไวมากด้วยไอฟิลลิ่งเฟียร์ทูเฟียร์ที่ไอจัตเตอร์แมนพูดนั่นแหละครับโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงถ้ามันแตกเปรี้ยงทีนี้มันก็นัตติ้งมันก็ไม่มีหาอะไรทีเนี้ยครับว่างเลยหมดชุดเลยครับเห็นไหมไม่มีหาเลยแต่มันจะบิ๊กแบงถูกกลายเป็นบิ๊กแบงที่เขาว่านั่นเองมันบิ๊กแบงก็มาจากขนาดเล็กๆทีนี้มันขึ้นความถี่สูงมากๆโอเคมันก็มาถึงสุดท้ายมันก็ก่อตัวเป็นดวงอาทิตย์มาก่อตัวเป็นโลกแล้วก็ต่อเป็นลุงหงอกยืนพูดตัวนี้ก็เลยมาใช้คำพูดเราคือโลกโลกคือเราทีนี้ใครทำไมทีนี้เราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราเมื่อเวลาเทียบกับอัตราส่วนของความใหญ่ตัวของโลกตัวเราได้มีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสใช่ไหมนี่พลังงานนิวเคลียสมันอยู่ในมันมากมายมหาศาลในนิวเคลียสอันนี้ก็อ่านเออร์เนตโรสเซฟอร์ดเป็นคนที่พูดเอาไว้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าเราก็ไม่รู้เซย์ซะว่า 99.99% กันแล้วกันแต่ลุงกองบอกว่ามีพลังงานมหาศาล 100% เกินต่างหากแล้วนำมาใช้ได้ด้วยไหมลุงเนี่ยก็สองมือเปล่านี่แหละครับไอ้พลังงานเมื่อกี้ที่ว่าคือที่ลุงเขียนด้วยสองมือเปล่าเอามาใช้ด้วยสองมือเปล่าน่ะหรอเออจับหัวรูปหัวหายปวดนี่แหละเออนี่เรามาช่วยเรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยทุกวันที่เวลาทุกคนตั้งรับเนี่ยนะครับเออที่บอกว่าอะไรนะร้อนไหมวูบวาบไหมเออประมาณนั่นแหละได้ยินเสียงไหมตาสว่างไหมด้วยอ้าวแล้วแต่ว่าอาจจะตระหนักของ5ของแต่ละใครจะรับได้ก็แต่รับแต่รหัสของแต่ละบุคคลคุณลุงใส่รหัสไว้ในคลิปนี้หน่อยได้ไหมครับเออเอางั้นเหรอใช่ครับค่อยว่ากันใจเย็นเข้าไหมเอ้าฟังให้จบก่อนบิ๊กแบงมาแล้วทีนี้ไอ้เจ้าบิ๊กแบงเนี่ยมันคืออะไรมันก็มาเริ่มต้นจากหลุมดำเมื่อกี้เนี่ยครับมันเข้าทีนี้ก็พูดแล้วอ่ะหลุมดำมันก็ออกมาครับมันเต็มอัตราส่วนมาแล้วมันก็แตกครับอันนี้มันหลุมดำก็ดูดเข้าดูดเข้าเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปหายไปเป็นของธรรมดาภาษาพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดครับพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาพูดกับคนทัญญะครับแต่โดยเนื้อหาจริงๆแล้วก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่นานเท่าใดนะฮะแล้วมันก็จะดูดเข้าไปหายไปมันก็เข้าของเก่าหมดณวันนี้ทำเป็นถึงร้อนอะไรคณะกันหนาหนึ่งในทฤษฎีบอกอะไรก็ได้เพราะดวงอาทิตย์นี่มันมีแรงโน้มถ่วงมากครับโลกมันมีแรงโน้มถ่วงน้อยครับมันเล็กกว่าครับก็ถูกดวงอาทิตย์มันดูดเข้าใกล้เข้าใกล้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยใช่ไหมตามนัยยะที่ว่าเนี่ยมันดูดเข้าไปก็คือตัวอะไรก็ตามที่มีแรงโน้มถ่วงมากมันใหญ่มากนิวตันบอกว่ามันก็จะอะไรนะพองผลักและก็ดูดมากมีแรงผลักมากและมีแรงดูดมากเห็นไหมไอ้บ้านเราเนี่ยนิวเคลียร์ที่มันทำให้ชั้นบรรยากาศอ่อนแอยังไงมันก็เหมือนกับเบาเนี่ยมวลมันลดน้อยลงน้อยลงนึกออกไหมฮะระเบิดนิวเคลียร์
มันก็เบา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 คือมวลมันน้อยลงน้อยลงก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดขัดเทียนน้อยสองน้อยเนี่ยโอเคไหมครับครับมันก็ร้อนแล้วนะครับร้อนเอาร้อนเอาสิครับเหมือนกับอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์โอเคไหมครับผมเมื่อลุงงอกรู้แล้วเข้าใจเช่นที่ว่านี้ว่าทำให้ฝนมันตกซะมันก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมครับครับมันจะมีอะไรกันนักหนานะเอาล่ะกลับมาเมื่อกี้เนี่ยมาถึงคำว่าเราคือโลกโลกของเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกที่อัตราส่วนตัวเรามีเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเห็นไหมครับสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราอีกโอ้โหตัวเรามันเล็กนิวเคลียสรู้ใช่ไหมที่เห็นจิตในสมองเนี่ยนะลุงโอ้โหเลยยังไม่พอสมองเป็นส่วนย่อจักรวาลต่างหากเซลล์สมองนะลุงอยู่ในสมองเราเนี่ยแหละเออลุงบอกว่าเซลล์หนึ่งสมองเนี่ยเซลล์หนึ่งเส้นเนี่ยเท่ากับกาแล็กซี่ดวงดาวฤกษ์ทุกดาวทุกดวงหนึ่งเซลล์สมองเนี่ยเท่ากับส่วนย่อของดาวฤกษ์ทุกดวงในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเนี่ยผิดก็ช่างมันไม่ที่พูดอย่างนี้เราไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดอ่ะเออใครจะบอกว่าผิดก็ไม่ได้ว่าแล้วครับเรารู้เป็นเช่นนี้ก็พูดกันอย่างนี้แหละครับผิดกฎหมายข้อหมายวะเนี่ยมีป่ะมีผิดมีผิดธรรมเนียมไหมเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ถ้าลุงพูดอย่างนี้ลุงมีความสามารถอะไรครับสองมือเปล่าทำให้มนุษย์หายเจ็บหายปวดได้แล้วกันอ่ะแล้วก็ทำให้ฝนตกได้แล้วกันอ่ะสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันอ่ะสลายปลาหมึกมาด้วยสลายพายุได้ด้วยเจ้าอะไรอีกอ่ะสลายเมฆหยุดหิมะได้ด้วยเอาไงกันลุงกําลังจะบอกว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยแง่ใช่ครับโอเคแง่ยกกําลัง2ด้วยอ่ะ3ก็ได้วะ อาราธนาอนาคตลุงจะไปทำอะไรต่อมั้ยกับพลังงานตัวนี้ก็ช่วยโลกถ้าหากว่าโลกนี้ต้องการเออคนเรามันทำงานคนเดียวไม่ได้โอเคมั้ยครับปรารถนามั้ยแล้วก็บอกสิจะช่วยถ้าไม่อยากจะให้ช่วยก็รอวันตายกองกันเอาเองก็แล้วกันก็แค่นั้นเองถ้าเป็นการตายลุงก็ตายคนสุดท้ายอะไรกันจบข่าวจะไปยากอะไรกันแล้วยอมแพ้ยอมแล้วยอมโอเคนี่เป็นศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงจิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้พร้อมๆกันได้การโอเคครับคนไหนถึงก่อนได้ก่อนก็มาบอกเล่าเก้าสิบกันต่อแขนคนรับได้ก็ดีไปรับได้ก็แปลว่าเข้าใจก็จะต้องมีบุญนั้นคนที่ฟังปฏิบัติต่อได้ก็จะเป็นสะสมการรับรู้เรียนรู้ต่างๆนะผ่านหูผ่านตาก็นั่นคือเอาไว้แข่งใบดึงซะอย่าเอามาย้อนแยกกันทางนี้มันย้อนไม่ได้หรอกใช่ไหมย้อนแยกในกลุ่มพวกกันเชิญเอาไว้อย่ามาย้อนแยกกันลุงหงอกย้อนแยกลุงหงอกแล้วลุงหงอกก็แกทับอีกก็ยุ่งอีกเออแกทับเรื่องความสามารถนะ ถ้าแกทับก็ยุ่งอีก ก็ทำไม่ได้เหมือนลุงหงอกมีคำถามครับลุงคุณลีมีนถามว่าหลับตาครับอากาศแล้วรู้สึกตัวลอยเบาจนแสงสีขาวเกิดขึ้นในขณะหลับตาสักพักครับผมเชิญสักพักก็เห็นเป็นภาพคนภาพสถานที่ต่างๆในขณะหลับตาแต่ไม่ชัดมากและเห็นนานขึ้นกว่าเดิมนี่คือคำถามต่อจากเมื่อวานนะครับมันคือการเข้าสู่สภาวะ31ภพภูมิหรือเปล่าครับเลิกพูดได้แล้ว31ภพภูมินี่เลิกได้แล้วจ้าโอ้ยมันตำราเอาไปเผาทิ้งให้หมดซะมันไม่จบครับ31ภพภูมิที่ว่านี่เป็นสิ่งที่ตกค้างจากความคิดในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับไม่ผิดไม่ผิดเลยเออแต่มันจบได้แล้วพอแล้วมันน่าจะทิ้งแล้วลุงเพราะว่าเนี่ยก็คือบอกให้เห็นไอ้จงนี่จ่าๆอยู่นี่ไม่ดีก่อนเลยเนี่ยเขาถ่ายมาให้เห็นแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเชิงเส้นที่เป็นกราฟิกในการที่จะถ่ายภาพหลุมดำเป็นการลากเส้นลงเป็นการคำนวณทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มาใส่ลายเส้นแต่นี่คือเหมือนเราถ่ายเซลฟี่หลุมดำได้ลุงถ่ายภาพจ่าๆเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับตำรานะครับเป็นเชิงเส้นเป็นเชิงพิมพ์คือภาษาไทยคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้บูรณาการภาษาสำหรับการให้มนุษย์ไทยภาษาไทยนะครับได้อธิบายความเป็นพุทธศาสตร์สมัยก่อนนะลุงนะครับต้องใช้คำพุทธศาสตร์เราจึงมาเป็นศาสนาอะไรก็ว่ากันไปตามที่วิวัฒนาการแต่มาวันนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ที่เป็นสาขาฟิสิกส์นะครับได้ใช้เทคโนโลยีที่เกิดง่ายๆครับวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติดีๆนี่แหละลุงวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติครับธรรมชาติในโลกนี้ตอบไม่ได้แล้วไก่ไข่ได้เกิดก่อนกันแล้วมันจะไปตามหาจะไปที่นู่นก็เรื่องของเขาไงครับก็ไม่ว่าแล้วกันก็ขอบคุณเขาไว้ก่อนครับเมื่อธรรมชาติเขาไปถ่ายมาให้ดูแล้วธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไปถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันก็บอกให้รู้ครับมนุษยชาติจ๋าเอ๋ยนี่คือความเป็นจริงตามที่เขาว่า
ส่วนความเป็นจริงที่เลยตำราเลยครูบาอาจารย์เลยภาษาเลยแล้วก็คือเข้ามาหาตัวเราได้แล้วใช่เสร็จปุ๊บก็งับอากาศนี่แหละเป็นประตูแรกที่เข้ามาครับอย่างคุณลีเลยเมื่อกี้เนี่ยครับคุณลีมินครับลุงนั่นแหละครับมาถูกทางแล้วอย่าไปเอามันมาสารพิษเนี่ยรำคาญแล้ว อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดนกระปดสิบอีกก็นะฮะสำหรับท่านใดก็ตามที่ติดตามสังคมโลกสังคมวิทยาศาสตร์หรือร่วมสมัยอยู่เนี่ยครับก็จะแมทกับเข้ากับลุงหงอกได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าลุงหงอกก็ร่วมสมัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อธิบายได้ทั้ง4ศาสตร์และผมเน้นย้ำว่าเวลาที่ฟังเนี่ยครับให้ฟัง4ศาสตร์ผ่านปากลุงหงอกไปแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่ลุงหงอกยกมาอธิบายคือยกอธิบายเพื่อคนฟังนั่นแหละก็ใช่แล้วเพื่อใครล่ะครับลูกก็มาเข้าไม่ต้องการเมียก็ไม่ต้องการแล้วใครที่ต้องการก็มารับสิครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้แบ่งซอยย่อยการรับฟังนิดนึงว่าเมื่อใดก็ตามที่ลุงหงอกเล่าแล้วใช้คอนเซ็ปต์ว่าหรือคำสกุลว่าเนี่ยภาษาลุงหงอกนั่นแหละครับคือภาษาใหม่นะครับเป็นภาษาร่วมสมัยเลือกใช้ได้ตั้งแต่อนาคตอดีตปัจจุบันเลยครับมันจะ cover 4ศาสตร์จะ cover ทั้งบรรพกาลและอนาคตนะครับจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นท่ามกลางและจุดปลายทางนะครับมันจะคุมไปหมดทีนี้รู้ได้ยังไงงับอากาศครับลุงใครอยากรู้ครับประตูแรกก็คืองับอากาศงับอากาศตาม TTM ไม่มีอะไรมากแล้ว TTM มันจะว่างแล้วช่างหัวมันเถอะ TTM ก็นี่แหละครับก็พยายามที่จะทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพลังงานบริสุทธิ์หรือลุงหงอกสุภาพอนาคตนี่แหละครับแล้วก็สอยย่อยให้ทุกคนได้ฟังได้กระทันรัดวันนี้ก็ขอบคุณลุงหงอกมากครับเรื่องหลุมดำที่ว่านี้ครับโอเคบ้านใครบ้านใครThank you very much ครับผม